อยาก move on ต้องทำยังไงนมัสการพระอาจารย์ค่ะเจริญพรคำถามวันนี้อาจจะเป็นคนที่เพิ่งเลิกกับแฟนเพิ่งเลิกนะอาจจะเพิ่งเลิกหรือว่าเลิกมาพักนึงแล้วยังไปไหนไม่ได้ไกลค่ะคำถามคืออยาก move on ต้องทำยังไงคะ move on move ก็ตรงอยู่แล้วก็ต้องไปก็ต้องเคลื่อนไปก็ต้องเคลื่อนออนก็ต้องดีขึ้นพัฒนาขึ้นก็คือการภาวนาใจเป็นใหญ่เป็นประธานเป็นหัวหน้าถ้าพัฒนาใจแล้วนะใจจะรับการพัฒนาสูงขึ้นดีขึ้นมูฟแล้วนะจนถึงขั้นโลกุตระอย่างเงี้ยนะอันนี้คือดีแน่นอนฉะนั้นก็คือหลักง่ายๆใช้โอวาทปฏิโมกข์ดีกว่าค่ะนะบาปทั้งปวงไม่ควรทําแล้วก็กุศลทุกประเภททุกชนิดความดีทุกรูปแบบให้เริ่มทําแล้วก็หมั่นขยันทําแล้วก็ภาวนาพัฒนาจิตใจชำระให้ขาวรอบใช้หลักอวัตปาติโมก3ข้อง่ายๆนี่คือการหลัก move on แบบวิถีธรรมสมมุติคนเรายังถอดใจจากคนคนนึงไม่ได้แล้วละชั่วให้ไปทำให้ขาวรอบแล้วเราเอาใจของเราไปออกจากเขาด้วยตรงไหนครับอาจารย์ถึงแม้ยังไม่ได้ออกจากคนนั้นยังตัดใจไม่ลงนะไม่เป็นไรเพียงแค่ให้มาใช้ข้อที่3ก่อนมาภาวนาได้เลยมาชำระจิตใจเช่นนั่งภาวนาดูลมหายใจดูแล้วก็มีแต่เรื่องเขาขึ้นมาเรื่อยๆดูแล้วก็มีแต่เรื่องเขาอันนี้ก็อาจจะละจากเรื่องที่มันแทรกเข้ามาหันมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายกับใจนี่ก่อนอย่างน้อยเป็นการตัดเนื้อเรื่องเพราะเนื้อเรื่องเหล่านี้เป็นเครื่องขวางกั้นไม่ให้ใจเราสงบไม่ให้ใจเราสะอาดไม่ให้ใจเราเกลี้ยงก็เลยต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนฉะนั้นเวลามาภาวนาเมื่อใจค่อยๆสะอาดขึ้นเกลี้ยงขึ้นเกลี้ยงขึ้นแล้วเนี่ยเมื่อใจดีอย่างที่กล่าวเนี่ยอยากเน้นอย่างเดียวขอให้ใจดีเถอะอื่นๆดีตามมาเหมือนที่หลวงปู่หลวงพ่อทั้งหลายท่านบอกว่าถ้าใจดีอะไรๆก็ดีฉะนั้นก็คือ move on move ที่ใจดีกว่าถ้าที่กายมันจะเป็นวัฏฏะไม่มีที่สิ้นสุดจะ move ไปเรื่อยๆแต่ถ้า move ที่ใจแล้วจะมีที่สิ้นสุดเป็นวิวัฏฏะได้เป็นวิมุตติหลุดพ้นได้แล้วธรรมะก็จะจัดสรรให้เจอสิ่งที่ดีเองโดยธรรมชาติถูกต้องตามธรรมลงตัวสงบสันติเย็นเลยเป็นสันติภาพเลยทีนี้ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะเรามาสรุปกันอีกครั้งนะคะ move on นั้นก็คือการต้องปรับเปลี่ยนที่ใจของเราเมื่อใจได้พัฒนาให้ดีสูงขึ้นด้วยการภาวนาธรรมะย่อมจะจัดสิ่งที่คู่ควรมาให้จิตใจที่ดีดังนั้นถ้าใจของเราดีพัฒนาแล้วกายของเราก็จะดีไปด้วยสิ่งต่างๆที่จะตามมาก็จะดีเองค่ะถ้าคุณรู้สึกว่ามีทุกข์หนักๆในใจแบ่งปันความทุกข์ของคุณมาให้กับพวกเราได้ค่ะตามช่องทางตรงนี้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกด้านไหนก็แล้วแต่อะไรที่อ้อมช่วยได้อ้อมยินดีค่ะและที่สำคัญอย่าลืมนะคะเติมธรรมลงในชีวิตวันละนิดอ้อมว่าชีวิตเราจะดีขึ้นค่ะ